เดว่าเนชั่นแนลคอมไทยระดับโลกสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมมีสินค้านะครับจากทางเดว่าเนชั่นแนลนะครับก็คือในส่วนของกราฟิกการ์ดนะครับจากทางลิเทคในตระกูลของ GeForce นะฮะก็คือตระกูล GeForce GTX นั่นเองตัวนี้ครับ760นะฮะเป็น GeForce GTX 760ในแบรนด์ลิเทคตัวนี้เป็นตัวโอเวอร์คล็อกด้วยเพื่อนๆที่เคยดูคลิปเก่านะครับก็จะเห็นในส่วนของ GTX 780มาแล้วซึ่งทางเดว่าเนชั่นแนลนะครับก็ได้นำเข้ามาจัดจำหน่ายนะครับในประเทศไทยนี่ครับแรม 2 กิกะครับ GDDR5 ครับเป็นตัวโอเวอร์คล็อกนะฮะพอเปิดออกมาเราก็จะเห็นนี่ครับ DVD driver นะครับพร้อมกับตัวคู่มือนะฮะคู่มือการใช้งานกับการติดตั้งเปิดออกมาปั๊บก็จะเจอตัวการ์ดบันเดิลของแถมครับก็จะมีหัวแปลงนะครับเป็นนี่ฮะ DVI นะครับแปลงเป็น VGA ครับ D-subส่วนที่2ครับเป็นปลั๊กนะครับแปลงไฟเลี้ยงนะครับจากหัวโมเล็กนะครับเป็นแบบ6พินนะฮะ2ชุดนะครับโอเคทีนี้เรามาถึงตัวกราฟิกการ์ดกันแหละตัวกราฟิกการ์ดเฮ้เปิดด้านหลังนี่ดูแหว่งๆนะตัวการ์ดจะยาวกว่าอู้ตรงนี้เป็นตัวซิงค์ด้วยนะฮะโอเคเรามาดูรูปร่างหน้าตากันก่อนตัวหน้าตาของเขาก็จะไม่ต่างอะไรมากนะครับกับตัว780ก็แค่ความขนาดนะฮะแล้วก็ตัววัสดุนะครับอันนี้เป็นอลูมิเนียมหมดเลยนะบอดี้เขามีการพ่นสีนะเป็นการทำลายสีเป็นสีทองไว้ตัดนะครับพัดลมใช้2ตัวครับช่วยในการระบายความร้อนนั่นเองนะฮะนี่โลโก้ GTX 760นะฮะข้างบนก็เป็นของ Litech โอเคเรามาดูด้านล่างกันบ้างด้านล่างครับก็ใช้พื้นที่นะครับ2สล็อตนะครับในการติดตั้งลงคอมพิวเตอร์ของเรานั่นเองนะฮะนี่ก็เป็นโลโก้ Litech นะครับแล้วก็ GTX 760เขียนไว้เรามาดูด้านบนกันบ้างด้านบนครับก็จะมีตัวต่อ SMI นะครับ2ช่องนะฮะ Multi GPU นั่นเองไฟเลี้ยงครับ6พิน2ชุดนะฮะก็ตามที่เขาให้หัวแปลงมานั่นเองต่อไปเรามาดูในชุดระบายความร้อนของเขากันบ้างว่ามีอะไรบ้างนะฮะตัวพัดลมอย่างที่บอกไปแล้วมี2ชุดนะครับเป็นใบแข็งอยู่เหมือนกันนะ2ตัวนะครับแล้วก็มีโลโก้ Litech ติดอยู่นะฮะตัวระบายความร้อนเนี่ยมีฮีทไพป์หลักๆแล้วจะมี4เส้นนะครับฮีทไพป์ทั้งหมด4เส้นโดยที่แต่ละเส้นเนี่ยก็จะนี่ฮะจะเห็นฮีทไพป์2เส้นหลักจะอยู่ตรงนี้นะครับโค้งอยู่ข้างหลังนะฮะด้านในครับจะมีฮีทไพป์ที่หลบอยู่นะฮะ4เส้นนะครับอย่างที่บอกไว้มาทีนี้มาดูอีกส่วนหนึ่งด้านหลังครับแต่เห็นว่าตัวซิงค์นะครับตัวซิงค์ตัวนี้น่าจะเป็นการระบายความร้อนให้กับตัวภาคจ่ายไฟนะฮะนี่ยื่นออกมาเป็นรูปแบบเหมือนมือนะฮะก็จะยาวมาถึงนี่เลยครับเป็นเพดล็อกเหมือนกันงอให้กับตัวการ์ดได้ด้วยนะฮะแข็งแรงเลยทีเดียวโอเคเรามาดูพอร์ตเชื่อมต่อกันบ้างนะฮะพอร์ตเชื่อมต่อนะครับจะมีทั้งหมด4ช่องนะฮะโดยจะมี DVI-I แล้วก็ DVI-D นะครับแล้วก็มี DisplayPort 1ช่องนะฮะแล้วก็เป็น HDMI อีก1พอร์ตนะครับเอาละฮะตอนนี้เรามาทดสอบกับโปรแกรม FirmMark นะครับเพื่อทดสอบความร้อนของซิงค์ตัวนี้นะฮะเอาละตอนนี้เราเปิดมาแล้วตรงนี้ครับก็วิดีโอการ์ด GeForce GTX 760ตัวนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาทดสอบกันสักพักนึงนะฮะก็ตอนนี้เริ่มแรก47 47เนี่ยเพราะว่าเรามีการใช้งานกราฟิกการ์ดไปสักหน่อยนึงแล้วนะครับเมื่อกี้ในการทดสอบก็คงจริงๆมันต่ำกว่านี้นะก็อุณหภูมิห้องอยู่ที่25องศานะครับถึง26องศานะครับก็เดี๋ยวเรามาลองปล่อยทิ้งไว้สักนิดนึงแล้วกันว่าความร้อนจะขึ้นไปขนาดไหนนะฮะนี่ฮะพอตอนนี้เราทดสอบมาเป็นระยะเวลากี่นาทีแล้วเนี่ยนี่4นาทีกว่าตอนนี้เริ่มนิ่งแล้วเพราะตอนแรกเขาสูงสุดที่76นะครับตอนนี้ก็ตกมา75 76ระดับนี้กราฟเริ่มนิ่งแล้วก็เนี่ยฮะความร้อนของเขาก็อยู่ราวๆประมาณนี้นะครับก็ถือว่าควบคุมความร้อนได้ดีนะครับถามว่าเย็นไหมถ้าเปรียบเทียบกับการ์ดสมัยก่อนก็ถือว่าเย็นมากเลยทีเดียวนะฮะรุ่นใหม่สมัยนี้แล้วก็ไม่กินไฟด้วย
ถือว่าเป็นที่น่าพอใจครับในเรื่องของความร้อนนะครับกับ GeForce GTX 760ตัวนี้และนี่ก็คือทั้งหมดนะครับกับกราฟิกการ์ดจากทาง Litech นะครับ GeForce GTX 760นะครับตัวนี้ก็ถือว่าในเรื่องของความร้อนนะครับควบคุมได้ดีนะครับอยู่ที่70กว่าองศาถือว่าเจ๋งพอสมควรเลยนะครับอย่าลืมไปติดตามบทความนะครับของ GeForce GTX 760ตัวนี้ได้นะครับได้ที่ www.compete-tv.com นะครับสำหรับวันนี้ผมและทางทีมงานต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนสวัสดีครับ